สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีรับสู่ช่อง TK Gaming ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาฟาร์มเงินลงดันกันนะครับหลังจากที่เราเก็บเวลกันอย่างมายาวนานเกือบ3เดือนเต็มๆเลยครับตั้งแต่กิจกรรมครบรอบ2ปีครับเพื่อนๆก็น่าจะมีตัวละครเลเวล185มาน่าจะหลายตัวแล้วแหละผมก็มีตัวนึงนะครับเป็นบีช็อปนะผมก็จะเอาบีช็อปมาลองฟาร์มเงินกันดูเนาะในช่วงนี้ก็เก็บเวลกันจนอิ่มเลยกันทีเดียวเชียวนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลงดันดูซิว่าด้วยบีช็อปเนี่ยลงดันจะคุ้มไหมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ Let's go สำหรับบีช็อปที่เราจะไปลงดันกันนะครับก็จะเป็นบีช็อปอะโดรามัสนะครับผมคุณเพื่อนจะสงสัยว่าเอ๊บีช็อปเนี่ยเอาไปลงดันเนี่ยคุ้มเหรอครับเพราะว่าตอนเราเก็บเวลเนี่ยใช้บูเจมเยอะมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ500เม็ดนี้นะครับเป็นเงินจำนวนทั้งหมด 174,000 เซนีนะครับลงดันทั้งหมด4ดันนะครับผมเราก็จะมีโอคาเซมนะครับผมมีเกฟเฟนจิกทัวร์นาเมนต์นะแล้วก็มีทอยแฟคทอรี่แล้วก็จบด้วยเซ็นทรัลแล็บนะผมจะมีทั้งหมด4ดันนี้นะครับส่วนของสมใจก็จะเป็นตามดังที่ผมโชว์เลยนะครับนะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดันเจียนแรกเลยครับจะดูที่500เม็ดนะฮะป่ะลุยสำหรับดันเจี้ยนแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นดันชื่อว่า Geffen Magic Tournament นะครับก็เป็นดันอินสแตนต์ลงได้ทุกวันนะครับมีทุกตี4นะผมจะเป็นดันเจี้ยนที่เราจะต่อสู้กับนักสู้ทุกคนในสังเวียนนะครับผมแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนจะเป็นดันที่เอาไว้ลุ้นแรงนะครับก็จะมีการ์ดดรอปนะครับผมแล้วถ้าเราชนะเฟนริวได้เนี่ยนะครับเราเวลาเราออกไปแล้วรางวัลครับเราก็จะได้ดอกครึ่งดอกเหลืองมาจะเอาไปขายต่อหรือจะเอาไปใช้งานต่อในดันเจี้ยนต่อๆไปก็ได้หมดนะครับเหมือนเป็นดันเอาไว้ลุ้นหวยซะส่วนใหญ่ครับการ์ดเฟริลพวกนี้ก็ราคาแพงครับราคาเกือบ 20,000 บาทเนี่ยนะครับก็เป็นดันที่แนะนำให้มาลงนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเราจะลงเราได้อะไรบ้างครับอ๋อและที่สำคัญครับเราจะได้เหรียญเก็บเฟ้งมาติดทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับถ้าลองชนะ1รอบเนี่ยจะได้ทั้งหมด110เหรียญก็คือเราจะได้ใบออฟทั้งหมด1ใบถ้าเราทำใบออฟมาขายนะครับก็จะตกใบละประมาณ 100,000 กว่าบาทนะครับผมประมาณ1ไม่ใช่100,000กว่าบาทสิ 100,000 กว่าเซนีนะฮะเออดังนั้นเดี๋ยวเราก็ลองกันเลยดูซิว่านะครับเราจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับไปเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามมาจนถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะครับก็คือเราจะสู้กับอัลเคมิสต์ชื่อว่าเฟย์นะครับหรือบางคนถ้าโชคดีอาจจะเจอ DY นะครับผมจะเป็นซอร์เซอร์นะครับผมสำหรับเฟย์นี่เวลาสู้นี่สำหรับบีช็อปค่อนข้างจะง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายก็เราก็จุดนิวมาไว้นะครับแล้วก็ยิงไปเลยนะครับผมแล้วก็รอดูว่านิวมาเราจะหมดเมื่อไหร่นะครับเรายิงบนไฟได้นะเพราะว่าถ้าไฟวางพื้นของเขาเป็นระยะไกลนะครับเราก็สละนิวมาไปแล้วก็นิวมาไว้หมดก็นิวมาครับแค่นี้แล้วก็ยืนยิงไปเรื่อยเลยครับไม่ต้องเดินหนีไปครับยังไงเฟย์ก็ทำอะไรเราไม่ได้ฮะนะครับเนี่ยบีช็อปสู้เฟย์ง่ายมากเลยครับแค่ดูว่านิวมาหมดหรือเปล่านะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็เฟนริวนะครับผมเฟนริวเนี่ยไม่ยากนะครับคือถ้าใครแมงทองก็สามารถยิงได้เลยนะอย่างผมมีนะครับผมก็จะยิงไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็ไปหลบตามบันไดเอานะครับแล้วก็ขึ้นๆลงๆเอานะครับโอเคสำหรับเฟนริวไม่มีอะไรมากแค่หลบเวทนางแค่ได้ก็พอครับเราก็เซฟตี้วอลไว้แล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมอย่างผมก็ยิงไปเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่เราค่อนข้างจะเปลืองบูเจมพอสมควรเพราะว่าเราสู้กับบอสที่เลือดถึง20ล้านเลยนะครับเลือดเยอะมากนะครับเพราะงั้นเราก็เล่นยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับยิงไปมีแมงทองก็สบายครับไม่มีไม่เป็นไรครับเราก็อาจจะเดินหลบไปตรงบันไดเอาสลบไปสลับมานะฮะหลับตามมุมบันไดนะครับยังไม่ตายนะครับคิด MP เด้งเฉยๆนะฮะคิดว่าน่าจะใกล้แล้วแหละนะครับตืดนะได้แหละครับสู้ฟิลิวไม่ยากมากนะเสร็จแล้วได้โอบูออกมากล่องหนึ่งนะฮะก็ไปลองสุ่มของดูเผื่อได้ของราคาดีนะครับครับบูเจมตอนนี้ของเราก็เหลืออยู่ที่338เม็ดนะครับสำหรับลงดันเก็บเฟนมาจิกทัวร์นาเมนต์ไว้นะครับโอเคก็หมดไปมาร้อยกว่าเม็ดเนาะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรมาบ้างครับตอนนี้เราได้โอเวอร์ล็อกมากล่องนึงเนาะแล้วเราก็จะมีเหรียญเกฟเฟนทั้งหมด110เหรียญนะครับผมถ้าขายเลยก็ตีว่าได้ประมาณ 110,000 นะครับถ้าขายเม็ดละพันนะแต่มันขายได้แพงกว่านั้นนะครับมันเม็ดละประมาณ 1,200-1,300 เซนีนะครับก็ได้แบบเกือบแสนอยู่ก็แทบจะได้ค่าบูคืนแล้วแหละนะครับ
ส่วนพวกดอกครึ่งดอกเหลืองก็ตามนี้ครับก็ได้ดอกเหลืองมานะฮะได้ดอกเหลืองมา2ดอกดอกครึ่ง2ดอกนะครับผมก็ได้มาประมาณ 2-3 แสนเซนีนะรอบนี้ก็ได้เกือบได้กำไรแล้วครับถ้าเราขายของหมดนะนะส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บไว้เพื่อไปลงดันต่อไปนะครับส่วนใหญ่ก็มาลุ้นหวยแหละนะครับโอเค let's go เดี๋ยวเราไปดันที่2กันนะครับต่อไปดันเจนที่2ของเรานะครับก็คือโอกราสเฮมนะครับผมก็เป็นดันเจนที่ลงประจำวันก็ได้เงินมาพอสมควรนะ 600,000-700,000 เซนีต่อรอบนะครับอยู่ที่ว่าเราจะดวงดีขนาดไหนครับการที่เราจะเล่นแบบประหยัดบูเจมเนี่ยก็ง่ายๆครับเราก็ลากเขามาเลยเนื่องจากตัวสกิลอโดรามัสเนี่ยเราปรับให้เป็นสกิลหมูแล้วนะครับแล้วเขาก็แพ้ท่าศักดิ์สิทธิ์ซะด้วยนะครับดันนี้นะครับเป็นดันที่ขนมหวานสำหรับบิชอปเลยนะครับเราก็ลากมาเยอะๆเลยนะครับจะได้ไม่เปลืองบูแล้วเราก็ยิ่งตูมแตกทั้งกองนะครับแบบนี้ก็จะประหยัดบูเจมได้เยอะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะประหยัดได้มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆลากได้เยอะหรือน้อยขนาดไหนนะครับถ้าลากได้เยอะก็ประหยัดได้เยอะนะครับแต่ถ้าลากน้อยหน่อยอาจจะเปลืองนิดนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนแต่ละคนครับแต่ถ้าจะประหยัดลงง่ายๆก็นะครับลากมาเป็นกองนะครับแต่ละห้องนะครับแล้วเราก็ลากเป็นกองเลยนะครับค่อยๆครับเสียเยอะคือพวกนี้มันเดินช้าเลยนะฮะนะน่าจะได้ละปิ้งปองตุ้มเตะนะครับง่ายนะเนี่ยมันจะได้ไม่เปลืองมากนะครับตอนนี้เราเหลือ338เม็ดนะครับเดี๋ยวรอดูว่ารอบนี้จะเหลือกี่เม็ดนะครับผมบัตรเรียบร้อยเราก็ยิงไปเลยนะครับเผื่อไม่โชว์ว่ามันจะเกิดอีกหรือเปล่านะก็ลามไปเรื่อยฮะไปค่อยไปนั้นก็น่าจะหมดแล้วแหละนะลามมาจะหมดแล้วผมว่าเราน่าจะยิงได้แล้วนะครับหรือเปล่าเหลือนิดหน่อยครับเด็กเราไปลากมาเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะให้มันหมดห้องไปเลยนะครับเราก็ยิงไปยิงปิ้วตูมจบนะครับเกิดพอดีสำหรับห้องอื่นๆเราก็ทำประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพื่อประหยัดบูจิมเนาะก็ลากมาเยอะแล้วเราก็ยิงนะครับจะได้เป็นการประหยัดบูจิมไปในตัวนะครับจะได้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เปลืองมากนะเพราะเป็นหมู่แล้วก็ใช้ความเป็นหมู่ให้คุ้มนะฮะในส่วนของห้องที่2นะครับผมเราจะเปิดหนอนแค่2จุดครับนะจุดแรกก็จะเป็นเนี่ยเราก็เดินขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมจุดแรกคือตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไงก็ต้องเปิดนะครับก็ยิงไปเลยเคลียร์ไปเลยจุดแรกนะครับจากนั้นเราก็เคลียร์ซอมบี้ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็ค่อยๆลากเขามานะฮะค่อยๆลากเขามาพอเขามาเป็นกลุ่มแล้วเราก็ค่อยยิงนะครับน่าจะโอเคยังเหลือตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะเราก็รอเขาสักนิดนึงลากหนอนมาด้วยพร้อมกันแล้วก็ยิงไปเลยนะครับตรงนี้คือจุดที่2เราจะเคลียร์นะครับผมหนอน2กองนี้ที่เหลือพอแล้วนะครับที่เหลือไม่ต้องไปเปิดนะฮะที่เหลือสามารถเดินหลบได้นะครับจากนั้นก็เล่นตามปกติครับนะก็ลากเขามาเรื่อยๆนะครับค่อยลากมานะครับลากมาเป็นกองเลยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะเคลียร์แบบนี้โดยใช้บูเจมน้อยที่สุดได้นะครับก็เวลาลากก็ระวังอย่าไปเปิดหนอนนะครับไม่งั้นก็บังคับยิงนะแต่คิดว่าไงก็เคลียร์ได้แหละครับอาจจะมีบูเจมไปเม็ด2เม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะไปอย่างไวเลยนะครับทุกคนนะ let's go
คครับในส่วนของห้องที่3นะครับผมก็จะเป็นห้องพวกเลดิกแล้วนะครับตรงจุดนี้จะยากจะลากลำบากหน่อยเพราะว่าพวกเลดิกอาเชอร์มันยิงไกลเนาะมันก็จะลากไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเราโชคดีว่าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับเราก็จะสบายสบายหน่อยแต่เขาอยู่เดียวๆเราก็จะเปิดนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่นะป่ะลุยเราก็เดินลาไปเลยก็ยิงเล่นเหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่ไรแล้วเคลียร์ให้หมดก็พอนะจนกว่าเขาจะทิกเกอร์ห้องนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปอย่างไวเลยนะครับเมื่อเราเคลียร์มอนสเตอร์จนครบหมดนะครับผมนะครับก็ให้เราเดินมาที่ตรงกลางห้องตรงนี้นะครับเฮียเมย์ก็จะมีพูดเลยเปิดไปครับเราเจอกับบอสตัวแรกแล้วนะครับตัวนี้ฟรีสู้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสู้ยังไงนะครับไอตัวนี้ไม่ง่ายครับแค่เซฟตี้วอลยิงตัวเองไว้ครับแล้วก็ยิงรัวๆไปเลยครับหรือบางทีไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับถ้าของเราแรงพอนะยิงแป๊บๆก็ตายครับมอนไม่ได้บอสมันไม่ได้เก่งอะไรมากเลยนะตัวนี้ยิงชิวๆได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังดาเมจไม่ถึงนะครับยังแรงไม่พอเราก็วางซิตวอลตัวเองไว้เพื่อป้องกันท่าซามูนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโอเคเขาเกิดแล้วเราก็ยิงไปเรื่อยเลยนะเนี่ยไม่ยากครับเห็นไหมแป๊บๆจบนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็วางซิตวอลตัวเองไว้นะครับป้องกันท่าซามูนะโอเคเราได้โอกาสประมาณ1เล่มแล้วนะครับในส่วนของห้องที่2ชั้นที่2นะครับผมก็อยู่ที่ว่าเรานั้นมีดวงหน้าน้อยขนาดไหนครับเพราะว่ามันสุ่มว่าเราจะเจอบอสไวขนาดไหนนะครับเพราะงั้นเราจะเปลืองหรือไม่เปลืองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเจอบอสไวขนาดไหนครับถ้าเราเจอช้ามันก็จะเปลืองครับแต่ถ้าเราเจอไวมันก็จะไม่เปลืองมาครับตอนนี้บูเจมเราอยู่ที่293เม็ดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะดวงดีไหมครับถ้าดวงดีเราอาจจะใช้บูเจมไม่เยอะแต่ถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยมันก็จะเปลืองๆหน่อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวรอห้องเปิดก่อนนะนะโอเคครับห้องเปิดแล้วนะครับก็บัฟให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเข้าห้องแรกเลย Let's go นะครับเลดิกก็จะมีกระจายอยู่บ้างนะครับเราก็อาจจะแบบไม่ได้ล่าอะไรเต็มที่ขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความที่เราอยากจะประหยัดบูเจมนะครับเราก็จะล่าเขายิงกันเป็นกองๆนะฮะไหนดูซิว่าเราจะโชคดีหรือเปล่านะครับเหมือนจะยังไม่โชคดีเท่าไหร่นะครับกองแรกผ่านไปยังไม่เจอนะครับกอง2ผ่านไปหรือเปล่าไม่ยังนะได้อยู่โอเค2กองที่2ยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรส่วนใหญ่ตัวกุญแจบอสเนี่ยมันจะอยู่ตามกลุ่มเนี่ยครับนะโอเคครับกอง3เราเกิดแล้วนะครับโอเคอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับผมยังเสียบูเจมไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหาบอสสักหน่อยบอสเนี่ยจะอยู่ตาม4มุมห้องนะครับผมเจอพอดีนะครับผมอัศวินผู้ชายที่เป็นซอมบี้ไปแล้วสุดหล่อคนนี้นะเรียบร้อยแตกนะเขาก็แพ้เราอย่างง่ายดายนะครับผมไปห้องที่2กันต่อนะครับตอนนี้ก็บูเจมเราก็ยังเหลือเป็นหลัก200กว่าอยู่นะครับนะยังไม่หายไปเยอะมากเท่าไหร่ห้องนี้ถือว่าโชคดีครับเราเจอไวครับเดี๋ยวมาดูห้อง2กันว่าเราจะโชคดีเหมือนห้อง1หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะเรามาดูกันดีกว่านะห้องนี้โอ้โหโอเคห้องนี้ยังไม่เท่าโอเคกองแรกผ่านไปยังไม่เป็นไรนะครับห้องนี้ยังไม่เป็นไรโอเคยังครับอันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับไม่เป็นไรนะสักนิดสักหน่อยนะครับโป้ง
ตึ้งแล้วก็ตึ้งโอเคยังไม่เกิดนะครับไม่เป็นไรโทษทีว่าเราฟาร์มขยับไปตัวแล้วกันนะฮะนี่เดินวนไปลงมาข้างล่างครับทุกคนกองนึงก็จะอยู่ตรงห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะเกิดติ๊กเกอร์บอสได้เหมือนกันนะครับเราก็ล่าเข้ามานะครับแล้วเราก็จัดการใส่โอ้เริ่มแล้วปึ้งก็ยังไม่เกิดใดๆทั้งสิ้นนะฮะอ้าวหลุดรอเฉยเลยนะครับโอเคมากันต่อนะครับตรงนี้ไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงซอห้องนี้หน่อยละกันห้องนี้ก็เกิดทำให้เกิดบอสได้นะครับเรามาเคลียร์ตรงนี้ปึ้งปึ้งนะก็ยังไม่เกิดนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะดวงไม่ดีแล้วแหละนะครับแต่เราก็ต้องวนหาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับยิงเข้าไปโอเคกองนี้ครับปึ้งโอเคไปเกิดนะครับเหลือกองสุดท้ายแล้วก็คือกองตรงนี้นะครับปุ้งฮัลโหลโอเคครับบางทีก็มีเกิดเรื่องแบบนี้นะครับก็คือวนทางห้องแล้วก็ยังไม่เกิดนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็จะวนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขอ time skip ไว้สักครู่ละกันนะครับเดี๋ยวจะเร่งสปีดเลยนะโอเคthousand years later คือทุกคนผมวนหามาประมาณ8รอบแล้วครับแต่บอสยังไม่เกิดเลยฮะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนโอเคผมว่ามานั่งแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเดินหาอีกรอบนึงยังไม่เกิดอีกเหรอโอ้บูเจมมันหายไปเรื่อยๆแล้วนี่อ่ะจะพอไปใน500เมตรเย่แล้วจะพอหรือไม่พอก็เกิดเลยบทจะมาก็มาง่ายขึ้นตึงโป๊ะนะโอเคเรียบร้อยเราไปสู้แอมดาเลียสกันนะครับทุกคนจบและจะมาก็มาง่ายเหลือเกินโอ้โหไอ้วน8รอบตะกี้คืออะไรนะโอเคโอเคครับเราก็เดินถึงห้องสุดท้ายนะครับห้องจะเจอแอมดาเลียสครับบอสของที่นี่ครับเราก็เดินเคลียร์2จุดตรงนี้แล้วครับแล้วเราก็เดินแอบมาทางขวานะครับอย่าไปเผลอเปิดหนอนจะได้ไม่เปิดบูเจมเพิ่มนะฮะถึงหน้าบอสแล้วเราก็ปล่อยให้เขาคุยไปนะครับเราก็รอเข้าไปครับแต่คุณนี้ฆ่าไม่ยากครับมันแพ้ศักดิ์สิทธิ์นะครับน่าจะไม่เปลืองมากเลือดไม่เยอะด้วยนะครับโอเคนะครับบอสจะเกิดแล้วนะครับผมสคริปต์มานะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับป้ารอเกิดแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมลุยยิงปิว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 แป๊บเดียวฮะโอ้โหเดี๋ยวบอสก็ตายครับโดนกระดาษนี้จบอย่างไวนะได้ OCA มา2เล่มเลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่คือผมไม่ได้กดยาใดทั้งสิ้นครับมีแค่ภูเจมเท่านั้นฮะแล้วเราก็จะไปเก็บเอารางวัลที่ห้องสมบัตินะครับโดยรวมก็น่าจะได้ OCA 2เล่มแล้วก็หินม่วง9เม็ดเนาะที่เหลือก็ขยะทั่วไปนะครับสำหรับด้านนี้นะโดยรวมก็ใช้ได้ครับได้ดอกเลยไป2ดอกเลยนะลืมนะดอกเลย2ดอกด้วยนะครับก็รวมๆแล้วถ้าคิดตามเงินตอนนี้ก็ได้มา TikTok ก็จะมาสัก 700,000 นะประมาณ 700,000 ก็กำไรค่าบูเจม500เป็นของเราแล้วนะครับดันเจี้ยนที่3ของเรานะครับ Toy Factory นะครับพอนะที่อยู่ของเซรินคิมิผู้น่ากลัวนะครับ
แต่สำหรับน้องนั้นชิวๆแล้วสำหรับเบียโดนะครับผมเราก็กดบัฟให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ให้อาหารเอเจลี่นิดนึงอ่ะแปลงร่างนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนบูเจียมเนี่ยเราก็จะทำการนะครับเนื่องจากเขาไม่ตีเองครับแต่เราจะทำให้เขามาลุมตีเราในการไปเคาะเขาทีหนึ่งนะแบบนี้โป๊ะครับแล้วเจ้าพวกกองขวัญก็จะเข้าวิ่งเข้ามาลุมเราเลยนะฮะเราก็เดินลากเลยนะครับเป็นการประหยัดบูเจียมไปในตัวได้นะฮะเห็นไหมถึงเจ้าพวกนี้มันจะไม่ตีก่อนนะครับแต่เขาเป็นพวกแบบให้เห็นเพื่อนแล้วทนไม่ได้ครับเขาจะเข้ามารุมเราครับเราก็ใช้วิธีนี้ในการล่าเลยครับเป็นการประหยัดบูเจียมไปในตัวนะฮะนี่เป็นไงล่ะครับเดียวเตะทั้งกองนะเจ้าคุกกี้ก็เหมือนกันนะครับคุกกี้ก็สามารถที่จะตีแล้วก็เดินล่าได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามารุมเราเองนะฮะนี่ขอสักนิดขอนิดเดินเข้ามาตีแล้วเห็นไหมแล้วก็เคาะกล่องครับโป๊ะเข้าไปนี่เราก็เดินลากเลยนะครับเขาก็จะเดินตามเราเป็นขบวนเลยฮะขบวนมาเป็นขบวนของเล่นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ผมก็จะสปีดอัพนะครับเราดูกันไปนะในส่วนห้องนี้เราไม่ต้องเคลียร์มอนสเตอร์ใดทั้งสิ้นนะครับเว้นแต่ว่าเขาจะตีเราหนักเกินนะครับเราแค่ไปหาพนักงานก็คือคุกกี้ครับทั้งหมด10คนนะผมหาให้ครบนะก็เดี๋ยวดูตามคลิปได้เลยครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับเดี๋ยวผมก็จะสปีดอัพเหมือนกันนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็มาคุยกับคุณลุงซานต้านะฮะตรงนี้ก็แต่เราไปเป็นคนก่อนนะครับถ้าเป็นคุกกี้เขาจะไม่คุยด้วยนะครับเราก็คุยกับซานต้าไปก็คุยไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็ดูเขาว่าเขาจะให้เราไปตีแอนโตนิโอนะครับแล้วก็เดินไปตีครับไม่มีอะไรมากก็เป็นอันเสร็จพี่เราจะไปสู้กับเซรินคิมิเดี๋ยวผมจะสกิปตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปสู้กับเซรินคิมิเลยนะครับไปโอเคครับในการต่อสู้กับเซรินคิมิครับให้เรามาเดินมาอยู่ตรงไพ่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็กดใบมืดหรือเอาเสื้อใส่เสื้อทานมืดก็ได้นะครับแล้วก็กดใบเดฟซะหน่อยนะครับแล้วก็กดซิตี้ออลไว้นะครับแล้วเราก็ยิงได้เลยนะครับผมเนื่องจากเป็นอโดหมู่แล้วนะครับยิง2ตัวพร้อมกันได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใดๆครับยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็แค่ระวังว่าจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่น้องเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวทอนะครับผมให้อย่าพลาดนะครับอย่าไปยิงเขานะไม่งั้นเราก็จะตายได้นะครับผมจะโดนสะท้อนตายนะครับผมมันก็ยิงไปเรื่อยเลยครับนะยิงไปเรื่อยเลยครับก็ระวังว่าให้เช็คด้วยนะครับว่าให้อย่าให้เกราะหมดอย่าให้ซิตี้วอลหมดนะครับไม่งั้นน้องเขาตีหนักมากๆเลยนะครับให้เรากดใบมืดกับใบเดฟเนี่ยเพื่อการสโตนเคิร์นนะครับผมไม่งั้นมันก็จะเหนื่อยหน่อยอ่ะเนี่ยน้องเขาเริ่มเป็นตัวทองแล้วนะครับเราก็นั่งรอสักแป๊บนึงกดเล็งนิดนึงนะครับซิตี้วอลรอไว้นะครับรอจนกว่าน้องเขาเนี่ยจะหมดนะหมดแล้วเมื่อน้องเขาหมดแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมลุยได้เลยนะครับผมลุยนี่ยิงต่อปี้ยิงนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตายแล้วนะฮะน้องเลือดประมาณสัก 20m เหมือนกันนะครับค่อนข้างจะพอสมควรเนี่ยเห็นมั้ยน้องเขาตีแรงมากครับแป๊บๆเนี่ยร่วงเลยนะพวกผ้านะครับผมเรียบร้อยได้ MCA มาเล่มนึงเลยนะครับผม
เล่มหนึ่งก็4-5 แสนนะผม400,000-500,000เซนีนะฮะไม่ยากไม่ยากนะครับผมทีนี้ก็อยู่ที่ว่าของรางวัลเราจะได้อะไรบ้างนะครับให้ลงมารับสมบัติตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครับกดสุ่มไปครับปิ้งป่องปิ้งป่องก็จะมีพวกบัดดี้คอยนะครับผมก็เหรียญละ1,000 กว่าบาทโอ้ผมได้ประดับนะครับประคางนึงนะครับอย่างต่ำก็เป็น M แล้วนะครับโอ้รอบนี้รวยนะฮะอย่างที่บอกว่าบิชอปอโดเนี่ยก็สามารถฟาร์มเงินได้นะครับด้วยต้นทุนแค่ค่าบูเจมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวอีกดันนึงนะเดี๋ยวดูว่าดันสุดท้ายแล้วเหลือบูเจมกี่เม็ดนะครับสุดท้ายก็คือเซ็นทรัลแล็บนั่นเองนะครับโอเคเราได้ประดับมาชิ้นนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเลนแลนเทอร์หรือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีละกันนะฮะรวมก็โอเคอยู่สำหรับดันนี้นะครับก็ได้มาน่าจะเป็น M แล้วแหละนะอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนที่ว่าเซ็นทรัลแล็บนะครับผมอยู่ที่เวลุสนะครับก็ได้สุ่มกับสู้กับบอส AP 3ตัวตัวแรกเจอมาสเตอร์ลิงฮะไม่เปิดบูเจมเพราะจูเด็กก็ตายแล้วนะครับนะก็เลยไม่เปิดบูเจมเลยเพราะไม่ได้ใช้บูเจมในการฆ่าเขานะครับงั้นเดี๋ยวเราสกิปไปตัวสองเลยกันนะครับป่ะโอเคครับตัวที่2ของเราจะมาแล้วนะครับ MVP หรือเปล่านะผมว่าคงไม่ใช่มินิบอสอีกนะครับนะเหนื่อยจัดเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวมาดูกันจะมาแล้วนะตัวอะไรไม่รู้อ่ะบาร์ให้เรียบพร้อมก่อนนะครับใบเดฟเราก็ยังอยู่จากดันเจียนทอยแบตเตอรี่นะครับป่ะเข้ามาใกล้แล้วดูจะเหลือประมาณหลัก10นะฮะ60กว่าเม็ดแล้วนะฮะ3 2 1 go คูบลินนะฮะมันก็ MVP แหละแต่แบบไม่ค่อยมีตัวดีๆเท่าไหร่เลยเนาะนะฮะก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้ว่าอย่างที่บอกฮะดันนี้มันดันรุ่นหัวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปตัวสุดท้ายกันเลยนะครับผม let's go อ่ะตัวสุดท้ายและท้ายสุดนะครับของเซ็นทรัลแล็บตัวที่3นะผมก็มันเป็นดันรุ่นหัวแล้วนะก็ต้องดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเรามาล่าบอสมันได้เปลืองบูเจมเท่าไหร่หรอกครับลงดันน่ะเห็นไหม500เมตรก็ยังพอนะเดี๋ยวจะว่าตัวสุดท้ายจะเจอตัวอะไรนะครับ1 2 3ออกมาเป็นเอ้ย KD ทุกคน KD โอเครอบนี้ KD จะตกหรือเปล่านะครับการ์ด KD ของเราหรือเปล่าจะเป็นของเราหรือไม่นะไม่ได้ฮะตึงโป๊ะอีกแล้วนะได้โอกาลาบ้ามากล่องหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ MVP ก็ได้มีกล่องเป็น2กล่องนะครับโอเคจบข่าววาฮู้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเหลือบูเจมกี่เม็ดนะครับด้วยต้นทุน 174,000 เซนีนะครับมีกดใบเดฟไปใบหนึ่งเนาะก็ตีว่าใบละแสนละกันนะฮะก็200,000แล้วก็ใบมืดอีกก็300,000ละกันนะครับประมาณ300,000เซนีต่อ1รอบนะก็เหลือที่71เม็ดนะครับถือว่าลงดันได้คุ้มค่าครับแค่ MCA นี่ก็ทะลุไปแล้วนะครับทะลุต้นทุนเราไปแล้วนะครับที่เหลือคือกำไรได้รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นหินม่วงไม่ว่าจะเป็นแหวน GMT ไม่ว่าจะเป็นของไปเตะอีกมากมายผมรวมๆไปนี้ก็ได้มาเกือบล้านนะครับเกือบล้านเซนีต่อรอบต่อวันนะครับผมเพื่อนๆก็ไปลองฟาร์มดูเนาะบีอาโดก็สามารถฟาร์มเงินได้ครับด้วยการลงดันเจียนนะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการเพื่อนที่จะใช้บีอาโดลงดันฟาร์มเงินกันดูนะครับนะโอเคงั้นยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมช่อง TK Gaming ด้วยนะครับแล้วขอฝากช่อง TK Gaming ไว้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ